แต่ถึงแม้นว่าจำพวกที่เฮากล่าวมาแล้วนั่นจะเป็นสิ่งที่สำคัญก็ตามแต่ยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือจำพวกที่สองจำพวกที่สองนี่คือครอบครัวของเฮาพ่อแม่เอ้ยอ้ายน้องลูกเต้าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายของเฮาและจำพวกนี้เฮามีมาตั้งแต่มือเกิดและเฮาเลือกบ่ได้เพราะว่านี่เป็นลิขิตของพระเจ้าจำพวกที่สองนี่สำคัญกว่าจำพวกทำอิฐเพราะว่าเฮาหาไม้มาแทนบ่ได้ถ้าว่าเฮาเสียไปอย่างน้อยถ้าว่าเฮาตกงานหรือว่าเฮารถเฮาถูกอุบัติเหตุเฮาก็ยังหาซื้อคันใหม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ของเฮาลูกเต้าของเฮาปู่ย่าตายายของเฮาเอื้อยไอ้น้องของเฮาถ้าว่าเฮาเสียเขาเจ้าไปเฮาบ่สามารถหาไม้มาแทนได้ผัวเมียอาจจะแทนได้อยู่แต่ว่าอย่างใดอย่างใดมันก็บ่คือแม่พ่อของลูกเฮาข้าพเจ้าเคยไปงานส่งสการหลายๆงานและเห็นคนตกงานหลายๆคนแต่ข้าพเจ้าบ่เคยเห็นคนตกงานใส่สุดดำห้องไห้เสียใจเพราะการตกงานเท่าที่ข้าพเจ้าเห็นในงานส่งสการความเสียใจเพราะการตกงานหรือว่าการเสียเงินเปรียบเทียบบ่ได้กับความเสียใจเพราะเสียคนหักไปให้กับความตายเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงฮู้ว่าระหว่าง2สิ่งนี้สิ่งใดสำคัญกว่ากันแต่เป็นสิ่งที่แปลกใจที่ว่าคนส่วนใหญ่สละเวลาและความตั้งใจกับการงานหลายกว่าครอบครัวเมื่อข้าพเจ้าเบิ่งสังคมอเมริกาทุกมื้อนี้และได้เห็นความแตกแยกในครอบครัวมันเฮ็ดให้ข้าพเจ้าเศร้าใจหลายคือลูกเต้าที่ขาดความอบอุ่นเพราะบ่เห็นหน้าพ่อแม่ผัวเมียที่ย่าห่างกันเพราะว่าบ่มีเวลาแสดงความรักให้ซึ่งกันและกันสิ่งนี้เฮ็ดให้ข้าพเจ้าเศร้าใจท่านผู้ชมฮู้บ่ว่าในอเมริกาทุกมื้อนี้1ใน3ของคู่แต่งงานจะจบลงด้วยการยาห่างในภายใน3ปีและ1ใน3ของจำนวนเด็กน้อยจะเติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่หน้าเป็นไปได้บ่ท่านผู้ชมที่ว่าคนเฮาทุกมื้อนี้จะสละเวลาและเหือแห้งกับสิ่งที่สำคัญหน่อยหลายเกินไปจนบ่มีเวลาเหลือไว้ให้กับสิ่งที่สำคัญหลายเป็นไปได้บ่ที่ว่าเฮาสละเวลาและเหือแห้งให้กับการงานหลายเกินไปจนบ่มีเวลาให้กับลูกให้กับเมียให้กับครอบครัวของเฮาเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนเฮาถึงแม้นว่าฮู้ว่าสิ่งใดสำคัญกว่ากันระหว่าง2สิ่งนี้แต่เฮาก็ยังลงทุนกับสิ่งที่จะได้กำไรหน่อยท่านผู้ชมบางคนอาจจะแก้ตัวว่าโอ้ยข่อยเฮ็ดไปทุกมื้อนี่ก็เพื่อครอบครัวของข่อยนั่นละเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีแต่ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านถามใจของตนลองเบิ่งว่าผลที่ได้มานั้นเป็นอย่างใดลูกเต้าของทานผัวเมียของทานเข้าใจทานบ่ข้าพเจ้าบ่อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าบ่ได้หมายความว่าบ่ต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานแต่ข้าพเจ้าหมายความว่าต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานแต่ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวระหว่าง2สิ่งนี้ครอบครัวเฮาสําคัญกว่างานและเฮาก็จําเป็นต้องเฮ็ดต้องหาแต่ถ้าว่าเฮาต้องเอาชีวิตของครอบครัวของเฮาไปแลกเอามันคุ้มค่าบ่ถ้าว่าเฮาลงทุนกับสิ่งของเรานั่นหลายเกินไปจนครอบครัวเฮาแตกแยกมันก็บ่คุ้มค่าข้าพเจ้าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในอเมริกาทุกมื้อนี้ปะละครอบครัวบ่แม่นเพราะว่าย้อนบ่พออยู่พอกินแต่เพราะว่าความอยากได้ความโลภและความหลงและได้เอาครอบครัวมาอ้างอันนี้คือข้อสังเกตถ้าว่าเฮาเฮ็ดเพื่อครอบครัวของเฮาแท้ๆใจของเฮาจะอยู่กับครอบครัวถึงแม้นเฮากําลังเหตุการณ์อยู่แต่ว่าถ้าว่าใจของเฮาอยู่กับสิ่งของกับเงินทองถึงแม้นเฮาจะอยู่กับครอบครัวเฮาก็ยังคิดฮอดแต่ห้องงานโบราณได้บอกไว้ว่าสองตำนึงอยู่ฟากน้ำอย่าได้ห่วงคะนึงหาสองสลึงมามือให้หีบกำเอาไว้แต่ยังใดก็ดีเหนือสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นยังมีจำพวกที่3ที่เฮาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเฮาสิ่งนั่นก็คือความสุขเป็นหยังเฮาจึงตั้งใจเฮ็ดการเฮ็ดงานเป็นหยังเฮาจึงอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ๆรถคันแพงๆเป็นหยังเฮาจึงคิดอยากจะสร้างครอบสร้างครัวเพราะว่าเฮาแสวงหาความสุขพ่อแม่ที่ดีทุกคนยอมย้อมเสียสละเพื่อจะให้ความสุขแก่ลูกของตนแต่เพราะเหตุใดบางครั้งในชีวิตของเฮาถึงแม้นว่าเฮาจะมีงานดีๆมีเงินเดือนสูงๆมีรถคันแพงๆมีบ้านหลังใหญ่ๆแต่ว่าเฮาก็ยังบ่มีความสุขข้าพเจ้าเชื่อว่า
ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเขาซอกหาความสุขผิดหม่องสิ่งของนอกกายเหล่านี้เฮ็ดให้เฮามีความดีใจชั่วคราวได้แต่นำความสุขมาสู่ชีวิตของเฮาบ่ได้ความดีใจกับความสุขบ่คือกันท่านผู้ชมความดีใจนี่ชั่วคราวแต่ความสุขเป็นสิ่งที่ถาวรเพราะฉะนั้นทุกคนจึงแสวงหาความสุขแม้แต่พระพุทธเจ้าเพิ่นยังสอนว่าปัญหาของมนุษย์คือกิเลสกิเลสก็คือความอยากความโลภและความหลงฉะนั้นเฮาจะหาความสุขที่แท้อยู่ที่ใดข้าพเจ้าเชื่อว่าคำตอบของพวกเฮาพบได้อยู่ในพระคัมภีร์มอบความสงบสุขไว้กับท่านทั้งหลายความสงบสุขของเฮาเฮาประทานให้แก่ท่านทั้งหลายไฟเฮาให้แก่ท่านบ่เหมือนโลกให้นั่นอย่าให้ใจของพวกท่านวุ่นวายไปและอย่าสุย่านพี่น้องทั้งหลายความสุขที่แท้พบได้ในพระเยซูพระองค์เป็นผู้สร้างความสุขและเป็นที่มาของความสุขอันถาวรเพราะฉะนั้นคริสเตียนในสมัยเก่าถึงแม้นว่าพวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงแต่พวกเขาสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสห้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้เพราะว่าพวกเขาพบความสุขอันถาวรนี้และบ่มีคนใดสามารถเอาจากพวกเขาไปได้ความสุขที่แท้นั้นบ่ได้เกิดจากสิ่งของนอกกายแต่มันเกิดจากจิตใจของบุคคลที่อนุญาตให้พระเจ้าเข้ามานั่งครองจิตใจเป็นเจ้าของของหัวใจของเขาเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายว่าพวกเขาจะกินหยังจะดื่มหยังหรือจะนุ่งห่มหยังเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าพวกท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ก่อนอื่นท่านทั้งหลายจงแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านการฮู้จักพระเยซูเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเฮาเมื่อเฮาฮู้จักกับพระเยซูเฮาก็ฮู้วิธีที่จะเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์เขาก็ฮู้วิธีที่จะเป็นผัวเป็นเมียเป็นอ้ายเอ้ยน้องปู่ย่าตายายที่ดีการฮู้จักกับพระเยซูบ่แม่นการเสียแต่เป็นการได้ทรัพย์อันล้ำค่าเหมือนกับชาวนาคนนั้นการฮู้กับพระเยซูคือการฮู้จักกับความสุขที่แท้จริงนี่แหละแม่นชีวิตอันตลอดไปเป็นเนตคือที่เขาฮู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเทียงแท้องค์เดียวและฮู้จักพระเยซูคริสต์ที่องค์ทรงใส่มาท่านผู้ชมทุกๆท่านการฮู้จักกับพระเยซูคือการได้ทุกอย่างในชีวิตของเฮาในโลกนี้และโลกหน้าเหมือนกับชาวนาคนนั้นที่ได้พบทรัพย์อันล้ำค่าสำหรับท่านผู้ชมเด้ท่านผู้ชมค้นพบทรัพย์อันล้ำค่านี้แล้วหรือยัง